วัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับรายการ Asia Morning รายการสารคดีท่องเที่ยววาไรตี้ที่นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวประเทศกัมพูชาไปชมความงดงามและธรรมชาติของชายหาดชื่อดังที่สีฮานุวิวไปสัมผัสทะเลหมอกที่จังหวัดกัมปอตและชมสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ที่กรุงพนมเปญส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับทริปนี้ทางรายการ Asia Morning ได้รับความอนุเคราะห์จาก TT Aviation และ Photo World Tour นำสื่อมวลชนและคณะเฟรมทริปเดินทางโดยสายการบิน JC Cambodia International Airline ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลาเที่ยงคืน40นาทีบินตรงไปยังท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญโปเซนตงประเทศกัมพูชาโดยใช้เวลาบิน1ชั่วโมงค่ะประเทศกัมพูชามีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากรอยู่ในลำดับที่7ของประเทศสมาชิกอาเซียนมีพรมแดนติดกับประเทศไทยลาวและเวียดนามกัมพูชามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่น่าค้นหาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาเที่ยวประเทศกัมพูชาปีละหลายล้านคนค่ะเราออกจากที่พักในกรุงพนมเปญมุ่งหน้าไปสีฮานุวิวโดยมีคุณเทียรี่ไกด์ชาวกัมพูชามาคอยอำนวยความสะดวกและคอยให้ข้อมูลกับพวกเราระหว่างทางตรงบริเวณที่เรียกว่าปิกเนอร์คณะเราได้แวะสักการะศาลขมเอาหรือศาลยายเมาซึ่งตั้งเรียงรายอยู่หลายศาลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกัมพูชาให้การเคารพนับถือใครที่เดินทางผ่านมาจะต้องแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะตอนนี้นะครับทุกท่านนะฮะก็มาเห็นภาพของปฏิมาองค์เดิมนะฮะนี่ถือว่าเป็นองค์แรกสุดนะครับที่มีการสร้างนะของปฏิมาของยิมเมานะฮะแต่นะครับเราก็จะสามารถเห็นนะครับว่ามีศาลเจ้าเนี่ยอีกหลายศาลเจ้านะซึ่งอยู่นะครับตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นนะฮะศาลพระเจ้าที่นะฮะเขาสร้างเพิ่มเติมเพราะว่านะฮะบางทีเนี่ยนะฮะจำนวนของผู้เดินทางผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็เยอะไม่พอที่จะนะให้มีการกราบสักการะท่านให้แบบนะฮะรวดเร็วนะฮะฉะนั้นก็มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่แต่ของเดิมของท่านนะภาพของยมเอาก็อยู่ตรงนี้เองนะองค์แรกสุดของที่นี่นะฮะแต่ว่าก็จะมีนะครับที่เป็นภาพของนะฮะยมเอาซึ่งเป็นปฏิมาที่ใหญ่มากนะครับถือว่าใหญ่มากเลยนะฮะสร้างอยู่บนยอดเขาบุโกนะทุกท่านก็จะได้เห็นในโอกาสหน้านะครับเราเดินทางมาถึงสีฮานุวิวซึ่งแต่เดิมเรียกว่าเมืองกำปงโสมเป็นจังหวัดเล็กๆอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาห่างจากกรุงพนมเปญ185กิโลเมตรที่นี่ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชาและยังเป็นเมืองท่าสำคัญโดยมีท่าเรือน้ำลึกระดับสากลอีกด้วยค่ะหาดสุขานับเป็นหาดทรายที่สวยงามแห่งหนึ่งของสีฮานุวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันในแต่ละวันมีโรงแรมระดับ4ดาวและบ้านพักต่างๆตั้งอยู่ใกล้ๆกันไว้รองรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่จะมาพักค้างแรมค่ะตอนนี้นะครับเราก็นะครับมาถึงนะฮะชายทะเลนะอยู่ที่สีฮานุวิลนะฮะซึ่งทะเลอยู่ที่สีฮานุวิลนี้ก็จะเป็นทะเลที่นะอยู่ด้วยกันกับอ่าวไทยนะครับสำหรับนะคนเขมรที่มาที่สีฮานุวิลนี้ก็จะนะครับมาเที่ยวนะที่หาดนะฮะอยู่ที่นี่เนี่ยก็นะฮะมีหาดสำคัญๆอยู่หลายจุดนะครับอย่างเช่นจุดนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นจุดของหาดนะสกขานะซึ่งนะมันอยู่ติดกันกับนะฮะโรงแรมสกขารีสอร์ทนะฮะตรงนี้ลักษณะพิเศษที่เขามานะครับมาเที่ยวนะมาเดินชายทะเลมาอาบน้ำที่ริมทะเลเนี่ยนอกเหนือจากนะครับ
นักท่องเที่ยวนะที่มาพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่นะครับโรงแรมแห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนั้นสำหรับชาวกัมพูชาเองเนี่ยก็นะฮะมาเก็บภาพนั่นแหละครับภาพของตัวมังกรนะซึ่งนะเขาจะสร้างขึ้นมาเป็นนะฮะหางของมังกรแต่หัวของมังกรก็ไปปรากฏอยู่ที่ในโรงแรมสกขานะซึ่งเป็นสถานที่จุดเด่นนะครับของนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชานะครับที่มาที่นี่นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปหาดโอจือเตียนเราผ่านวงเวียนที่มีรูปสิงโต2ตัวสีทองเด่นเป็นสง่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสีฮานุวิลจึงเรียกวงเวียนนี้ว่าสีฮานุหรือในภาษาท้องถิ่นชื่อตาวปีคำว่าสีหะแปลว่าราชสีนุแปลว่าหนวดเมื่อรวมกันแล้วมีความหมายว่าอำนาจของราชสีหาดโอจือเตียนเป็นหาดที่ได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับ1ใน10สุดยอดหาดในเอเชียโดยหนังสือพิมพ์ Sunday Horizon ของประเทศออสเตรเลียตามริมหาดจะมีบริการเตียงผ้าใบให้นักท่องเที่ยวได้เช่านอนตามแนวยาวมีร้านค้าและร้านขายของที่ระลึกตลอดจนมีร้านอาหารริมชายทะเลบริการอาหารทะเลสดๆอีกด้วยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงนะฮะหาดโอเชอร์ติลนะซึ่งเป็นหาดที่นะโด่งดังที่สุดแล้วนะของกัมพูชานะครับแล้วเป็นหาดที่ได้รับนะฮะการระบุไว้เป็นหนึ่งในหาดนะกลุ่มหาดทรายที่สวยที่สุดในโลกด้วยนะฮะตรงนี้เองเนี่ยจุดตรงนี้นะฮะก็คือเวลาที่มีเทศกาลนะฮะอย่างเช่นวันคาวดาวน์นะฮะอย่างเช่นวันนะครับสงกรานต์นะฮะหรือเทศกาลทะเลนะฮะก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตนะจัดกิจกรรมอยู่ตรงนี้ด้านหลังของเรานะฮะก็จะเป็นนะฮะร้านอาหารนะที่มีไว้เพื่อที่จะนะขายของนะฮะอาหารทะเลอะไรต่างๆหรือไม่ก็มีนะครับนะพวกที่นั่งนะต่างๆนะเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมานะเยือนทะเลนั่นเองนะครับและหาดนี้เองเนี่ยนะมีชื่อว่าโอเชอร์ติลนะครับโอเชอร์ติลนะฮะโอเนี่ยเป็นภาษาเขมรเนี่ยนะฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าคลองครับเชอร์ติลเนี่ยก็คือนะฮะเป็นต้นยางนะฮะคลองที่มีต้นยางนะครับนะฮะใกล้ๆตรงนี้มีบ้านพักไหมเจ๋ได้เลยนะครับว่านะฮะในบริเวณนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีโรงแรมนะฮะโรงแรมมีโรงแรม4ดาว3ดาวส่วนบ้านพักนั้นก็จะมีนะฮะฝั่งสุดนะทางใต้ของหาดนี้เนี่ยก็จะมีแหล่งบ้านพักอยู่นะฮะราคาก็ไม่แพงครับนะที่นี่เนี่ยมันจะแพงตรงเทศกาลนะอาจจะอัพราคามากกว่าปกตินิดนึงแต่สำหรับนะฮะมาวันปกติทั่วไปแล้วเนี่ยราคาจะนะฮะไม่แพงนะฮะส่วนฝั่งซ้ายมือก็มีด้วยนะฮะเป็นโซนของย่านนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติตรงนั้นก็จะมีบ้านพักแก๊สเฮาส์นะฮะของต่างชาติหรือว่าของชาวกัมพูชาอยู่ด้วยนั่นเองนะครับเราออกเดินทางเพื่อจะไปขึ้นเขาพนมโบโกอุทยานแห่งชาติพระมณีวงศ์ที่จังหวัดกำปอดเพื่อไปเช็คอินที่โรงแรมทานซัวโบโกไฮท์แลนด์รีสอร์ทซึ่งมีความสูง 1,080 เมตรจากระดับน้ำทะเลระยะทาง32กิโลเมตรระหว่างทางเราสามารถชมความงดงามของทิวทัศน์ธรรมชาติสองข้างทางเห็นทะเลหมอกเป็นบางช่วงมีสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์ในอดีตที่สมัยยุคเฟื่องฟูได้มีการก่อสร้างเขตตากอากาศให้แก่ทหารและพระบรมวงศานุวงศ์มีการสร้างพระตำหนักโบสถ์ไปรษณีย์โรงเรียนโรงแรมและคาสิโนแต่ปัจจุบันถูกปล่อยทิ้งไว้จนรกร้างและทรุดโทรมเนื่องจากผลของสงครามและภัยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ร่องรอยแห่งการเวลายังคงแสดงให้เห็นตามสิ่งปลูกสร้างที่ยังหลงเหลืออยู่ตอนนี้อยู่ด้านหลังของเรานะครับก็จะเป็นนะครับวังเก่านะฮะตำหนักเก่าของนะฮะกษัตริย์สุวรรณนะครับที่นะสร้างอยู่ตรงนี้นะฮะก็นะครับสภาพก็ทิ้งร้างแบบนี้แต่ว่ามีมนต์เสน่ห์นะของเขาภายในตัวด้วยนะฮะคือนะสวยงามมากนะฮะนี่ถือว่าเป็นจุดชมวิวนะที่นักท่องเที่ยวนิยมมานะฮะมาชมแต่ส่วนด้านหลังของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเหวนะฮะนะฮะสุดเหวก็จะเป็นนะฮะอ่าวไทยนะทะเลอ่าวไทยซึ่งเราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับจากตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้นะฮะด้านหลังของเราเนี่ยนะฮะก็นะฮะเป็นตำหนักของ
นะครับเจ้านรมเสียนุนะฮะตำหนักนี้มีชื่อว่าตำหนักนะฮะหมากดำนะครับเพราะว่าภาษาเขมรเรียกว่าตำหนักนะฮะสลาขมเอานะฮะสลาเนี่ยแปลว่าหมากขมเอาเนี่ยแปลว่าดำถึงเป็นนะฮะตำหนักที่เล็กๆแต่ว่านะสำหรับนะการออกแบบนะฮะด้านในของตำหนักนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็นะฮะด้านหลังก็จะมีจุดชมวิวที่สวยนะมีห้องของท่านเล็กๆอยู่นะมีห้องรับแขกนะครับแล้วก็มีห้องครัวนะสวยงามนะครับนะซึ่งนะครับตรงนี้นะครับมันร้างไปแล้วนะครับไม่มีการปรับปรุงตกแต่งนะครับว่าบูรณะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ร้างแบบนี้นะซึ่งนะอยู่อีกมุมหนึ่งของตำหนักนี้ก็จะมีนะครับปฏิมาของยายเมานะซึ่งเป็นปฏิมาที่มีความสูง9เมตรนะครับหันหน้ามองไปสู่ทะเลนะทางอ่าวไทยนะครับอันนี้เป็นคาสิโนเก่าฮะที่นะถูกสร้างในสมัยฝรั่งเศสนะครับซึ่งนะการสร้างนี้เสร็จเรียบร้อยมีการนะครับเปิดนะทำการนะครับเล่นนะฮะในสมัยนั้นด้วยนะครับแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยตรงนี้มีการทิ้งร้างไว้อันเนื่องมาจากสาเหตุนะฮะสงครามนะฮะกลางเมืองของเขมรได้เกิดขึ้นมานะฮะแล้วก็ไม่มีการนะฮะซ่อมแซมหรือบูรณะนะเพิ่มเติมจนกระทั่งนะครับก็คือนะฮะในตอนที่มีการทำสัมปทานกับบริษัทเอกชนที่จะต้องมานะฮะบูรณะอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะมีการปรับปรุงบูรณะแต่ว่าก็ต้องรักษานะฮะเกี่ยวกับทรงนะฮะของอาคารนี้ให้นะยังคงนะฮะเป็นสภาพเดิมแต่ทั้งนี้อาคารที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ด้านหน้านะอยู่ด้านหลังเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะหันหน้าไปทางนะฮะหน้าผานะฮะที่อยู่อีกฝากนึงนะฮะซึ่งนะฮะสุดขอบของหน้าผานั้นก็จะเป็นนะฮะอ่าวไทยนะฮะซึ่งจะเป็นทะเลนะฮะที่ติดกับกำปอดแล้วก็สามารถเห็นเกาะผู้ก๊กด้วยนะฮะที่อยู่ไม่ห่างจากนี้ไปมากนักนะฮะประมาณนะฮะ17กิโลเมตรจากนะครับชายฝั่งของกัมพูชานะครับตอนนี้นะฮะด้านหลังของเรานะก็จะเป็นโบสถ์นะฮะคริสต์นะของฝรั่งเศสที่มาสร้างอยู่บนนี้นะครับในสมัยฝรั่งเศสเนี่ยนะคงจะเข้าใจนะครับว่าบางทีฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะต้องการสถานที่เพื่อที่เป็นสิ่งเหนี่ยวทางด้านจิตใจฉะนั้นนะเพื่อที่จะให้สะดวกต่อเขานะครับนะครับในการทำพิธีนะทางศาสนาของเขาเนี่ยก็จะมีการสร้างโบสถ์นี้ขึ้นมาแต่โบสถ์เนี่ยก็นะฮะถูกทิ้งร้างด้วยเช่นกันนะโบสถ์นี้ก็อยู่ไม่ห่างนะฮะถ้าเรานะเดินทางจากคาสิโนเก่ามาถึงโบสถ์เนี่ยก็ประมาณสัก600-700เมตรนะครับน่าจะได้นะฮะอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้ก็สามารถที่จะขึ้นไปได้นะครับอยู่ข้างบนนะก็จะมีชาวนะต่างชาตินะฮะมาดูมาชมนะฮะแวะไปนะครับไปดูด้วยนะอยู่ข้างบนนะครับอีกหนึ่งสถานโบราณบนพนมโบโกที่พลาดไม่ได้คือวัดสำปรือปรามหรือวัดสำเภา5ตามตำนานเล่าว่าเป็นที่เก็บรักษาบันทึกลับเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของเจ้าหญิงนางนาคและเจ้าชายพระทองซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวกัมพูชาคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวนะจุดชมวิวของนะฮะเขาโบโกนะซึ่งด้านหลังของเรานี้ก็จะเป็นวัดสำเภา5นะครับหรือภาษาเขมรเรียกว่าวัดสำปรือปรามนะซึ่งเป็นวัดที่ร้างนะครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับมีพระมาอาศัยอยู่มีการสร้างนะครับโบสถ์ใหม่แต่ว่าโบสถ์เก่าเนี่ยนะครับก็ยังนะครับมีเสน่ห์แล้วก็สวยงามมากนะครับเพราะว่ามันเป็นโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยนะครับก่อนโน้นะครับนะฮะที่นะครับดูแล้วเนี่ยนะครับบรรยากาศดีมากเลยมันสร้างอยู่ริมหน้าผานะฮะของเขาโบโกนะครับมีนักท่องเที่ยวนะฮะที่มาที่นี่ก็นะฮะปรารถนาที่จะมาถ่ายภาพนะฮะจากมุมนี้ด้วยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็สภาพบรรยากาศแบบนี้เนี่ยก็คือสำหรับนะฮะหมอกเนี่ยจะมาเป็นประจำนะฮะการถ่ายทำเองก็ต้องนะครับรอจังหวะเพื่อที่จะให้นะฮะฟ้าเปิดนะฮะเพื่อจะได้เก็บภาพสวยจากด้านหลังแต่ดูด้วยภาพตาเปล่าเลยเนี่ยก็คือยังไงมันก็สวยครับถึงแม้ว่ามีหมอกนะครับบังไปบ้างนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีมากนะครับวัดสำปรือปรามถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2467โดยกษัตริย์มณีวงศ์ก้อนหิน5ก้อนมีรูปร่างคล้ายสำเภาตั้งอยู่ใกล้วัดเป็นที่มาของชื่อวัดนี้ภายในวัดมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่รูปลักษณ์สง่างามพ
พร้อมรูปภาพเกี่ยวกับศาสนาที่มีอายุกว่า100 ปีเมื่อมองจากวัดสัมปรือปรามนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวได้360องศาเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามท้องทะเลสีฟ้าต้นไม้เขียวขจีถ้าท้องฟ้าเปิดสามารถมองเห็นเกาะฟูกวกของเวียดนามอีกด้วยค่ะออกจากวัดสัมปรือปรามเราเข้าเช็คอินที่โรงแรมทานซัวโบโกไฮแลนด์รีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่บนพนมโบโกอยู่ในทำเลที่ดีท่ามกลางอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเราเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันก็ได้เวลารับประทานอาหารเย็นภายในภัตตาคารของโรงแรมก่อนที่จะแยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัยเช้าวันรุ่งขึ้นคณะเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางมุ่งหน้าไปกรุงพนมเปญระหว่างทางที่ลงเขาเราแวะถ่ายรูปหินที่หลายคนบอกว่าหน้าเหมือนพระพุทธรูปแต่คนกัมพูชาเรียกหินนี้ว่าหน้ายักษ์ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นที่แปลกตาสำหรับผู้พบเห็นเราออกเดินทางไปเส้นทางจังหวัดกัมปอตเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงพนมเปญใช้เวลาเกือบ4 ชั่วโมงได้เห็นท้องทุ่งนาและต้นตาลกระจายไปทั่วซึ่งต้นตาลเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกัมพูชาค่ะเรามาถึงกรุงพนมเปญช่วงเวลาบ่ายๆสถานที่แรกที่เราแวะชมก็คือคุกตุนสลิงอนุสรณ์สถานแห่งความโหดร้ายในยุคเขมรแดงเรืองอำนาจเป็นสถานที่กักขังนักโทษการเมืองในยุคสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดงคุกตุนสลิงนั้นเดิมทีเป็นโรงเรียนที่สอนในระดับชั้นประถมแต่ถูกยึดใช้เป็นสถานที่บัญชาการโดยพลโพธิ์ผู้นำเขมรแดงปัจจุบันอาคารแห่งนี้ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวที่หลงเหลือจากอดีตภายในมีภาพถ่ายของเหยื่อที่ถูกสังหารอาวุธที่ใช้ในการทรมานและกระโหลกศีรษะของเหยื่อบางส่วนได้ถูกจัดแสดงไว้ค่ะตอนนี้นะฮะเราอยู่ตรงหน้านะฮะประตูนะฮะเขาเรียกว่านะฮะอดีตโรงเรียนตัวแฟลงนะซึ่งอยู่ในช่วงหนึ่งในยุคสมัยของเขมรแดงนะครับเขมรแดงนะฮะได้นะฮะเอาตรงนี้มาเป็นสถานที่กักขังนักโทษนะครับต่างๆที่เขาสงสัยว่าเป็นนะผู้ที่มีแนวโน้มต่อต้านของเขาหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่นะสงสัยว่าเป็นนะฮะคนที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านในยุคสมัยของเขานะฮะตรงนี้นะฮะในสมัยนั้นเนี่ยนะครับชาวเรียกว่าเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าที่เขมรแดงเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้นะเป็นสถานที่ที่เข้าแล้วไม่มีวันกลับนะฮะหรือที่เรียกอย่างนึงว่า S21 นะซึ่งจะตั้งอยู่ใจนะกลางเมืองพนมเปญนะครับนะซึ่งนะฮะปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นนะครับเขาเรียกว่านะฮะพิพิธภัณฑ์นะฮะเขมรแดงนะฮะอยู่กลางเมืองหรือพิพิธหรือพิพิธภัณฑ์นะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะอยู่ที่พนมเปญนะครับตอนนี้เราก็นะฮะมาอยู่ในนะโซนด้านหน้านะของพระราชวังนะฮะอยู่ในอาณาเขตพระราชวังนี้ก็นะฮะมีทั้งวัดพระแก้ว
แล้วนะวังเขมรินทร์หรือว่าตำหนักเขมรินทร์ท้องพระโรงอะไรก็อยู่ด้านในหมดนี่เป็นนะฮะแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะของเมืองพนมเปญ นะครับที่นะต่างชาตินิยมมาเที่ยวกันนะฮะซึ่งนะฮะด้านหลังของเรานี่จะเป็นนะฮะลานที่อยู่หน้าของนะฮะพระราชวังนะฮะตรงนี้ทุกๆ5ปีนะครับก็จะมีการเดินขบวนพาเหรดนะเพื่อที่จะแสดงนะให้นะครับกษัตริย์ได้ทอดพระเนตรนะเกี่ยวกับการเจริญแล้วก็พัฒนานครบ้านเมืองนะของบ้านเมืองว่านะฮะมันขึ้นสู่ระดับไหนนะครับส่วนกำแพงเมืองที่เราเห็นเนี้ยนะฮะก็จะเห็นได้แล้วว่ามีอยู่2สีนะครับสีขาวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของนะฮะศาสนาพราหมณ์นะส่วนสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธนะครับส่วนด้านในนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปนะชมพร้อมกันครับพระราชวังเขมรินทร์เป็นพระราชวังหลวงสร้างขึ้นตามแบบศิลปะเขมรโดยได้รับความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสในปีคริสตศักราช1866และเป็นที่ประทับของเจ้านโรดมสีหนุเมื่อครั้งเสด็จกลับกรุงพนมเปญในปีคริสตศักราช1992พระราชวังเขมรินทร์ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณแม่น้ำสี่สายของแม่น้ำโขงมาบรรจบกันเรียกว่าจตุรมุขภายในพระราชวังมีพระที่นั่งจันฉายและพระที่นั่งเทววินิจฉัยและดูสวยงามมากค่ะพระราชวังแห่งนี้ยังมีวัดพระแก้วภายในพระอุโบสถวัดพระแก้วมีพระแก้วมรกตซึ่งสร้างตามแบบพระแก้วมรกตของไทยแต่ของเขมรเป็นแก้วหล่อและที่แปลกคือพื้นภายในพระอุโบสถปูด้วยกระเบื้องเงินแท้ถึง 5,329 แผ่นมีน้ำหนักรวมกันถึง 5,000 ตันค่ะเราออกจากวัดพระแก้วเดินทางไปที่วัดพนมซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญอีกหนึ่งวัดชื่อดังที่นักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะกันค่ะด้านหลังวัดพนมมีนาฬิกายักษ์สามารถใช้งานได้จริงจะเห็นภาพแกะสลักรูปผู้หญิง3คนกำลังมอบเครื่องบรรณาการให้กับเจ้าศรีสวัสดิ์ความหมายคือเมืองพระตะบองเสียมเรียบศรีโสพลที่ได้อาณานิคมคืนจากสยามค่ะกราบสักการะพระพุทธรูปที่วัดพนมกันแล้วเรายังมีเวลาเหลือมาเดินช้อปปิ้งกันที่ห้างอีออนห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยก่อนที่อำลากรุงพนมเปญขึ้นเครื่องของสายการบิน JC International Airlines กลับสู่กรุงเทพมหานครเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจย่ำกัมพูชาในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณ TT Aviation และ Photo World Tour ที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่คณะเราเป็นอย่างดีตลอดทริปนี้ค่ะสำหรับในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ข้าวฟ่างจะมาดำเนินรายการแล้วนะคะเนื่องจากติดภารกิจต้องไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศถ้ามีโอกาสเราอาจจะได้พบกันใหม่ค่ะแต่ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการเอเชียมอร์นิ่งกับพิธีกรสาวสวยคนใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าและสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Asia Morning Tube หรือหนึ่งช่องทางนะคะคือทาง Facebook Fanpage ชื่อ Asia Morning แต่อย่าลืมติดตามชมรายการ Asia Morning ได้ใหม่สำหรับในสัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ